จอใจเสาร์นี้พบกับเปอร์สุวิกรมอมรนันท์บนเส้นทางการเติบโตจากพิธีกรชื่อดังสู่เจ้าของธุรกิจแบรนด์แห่งนวัตกรรม 5.0 การเป็นพิธีกรเนี่ยส่งผลในเชิงของความคิดทุกๆครั้งที่เวลาสนใจอะไรถ้าเข้าไปใกล้ชิดมันเป็นประตูที่พอที่เราจะเดินต่อและไปแสวงต่อได้ในวันที่ผมเริ่มทำธุรกิจครั้งแรกผมเครียดมากเลยเพราะผมกลัวมันเจ๊งแต่รู้แหละว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่เรากำลังจะเดินต่อไปจอใจเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้